ภัยจากยาเสพติดถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะครับอีกหนึ่งคดีที่บ่งชี้สําคัญคดีนี้สร้างความตกใจให้กับผู้ปกครองหลายคนว่าอย่าไว้ใจเพื่อนบ้านเมื่อมีแม่คนหนึ่งเขาไปร้องมูลนิธิปวีนาครับบอกว่าให้เข้าช่วยเหลือหลังจากลูกชายวัยเพียง1ิบขวบเท่านั้นอยู่ในอาการหลอนกําลังจะปาดคอฆ่าแมวเพราะว่าลูกชายถูกคนข้างบ้านเนี่ยหลอกให้เสพยาแล้วก็บังคับให้ไปหาเงินรายวันให้ด้วยครับเรื่องนี้หลังจากตํารวจเขาทราบเรื่องเขาไปตามจับกลุ่มตัวชายคน ดังกล่าวได้นะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าในการสืบสวนสอบสวนไปพบว่าชายคนนี้ยังหลอกเด็กอีกหลายคนให้เสพยาแล้วก็ให้หาเงินให้ด้วยครับ ตำรวจสถานีภูทรจันนะจังหวัดสงขลาควบคุมตัวนายสายชนหลีกันชะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้ปกครองที่เข้าร้องทุกต่อมูลนิธิปวีนาหงสกุลบอกว่าลูกชายวัยสิบขวบถูกเพื่อนบ้านล่อลวงให้เสพยาบ้าวันละ2-3เมตรติดต่อกันเดือนกว่าๆจนกระทั่งมีพฤติกรรมทำร้ายเข้าของแล้วก็ด่าดทอคนในบ้านและยังพยายามใช้มีดจะปาดคอแมวแต่มีคนห้ามไว้ได้ทันครับและเมื่อนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยไป รวจพบสารเสพติดในร่างกายลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าถูกนายสายชนเพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนหลอกให้เสพยาบ้าเมื่อเริ่มติดก็บังคับให้หาเงินมาให้ทุกวันวันละ50 1 0 0ถึง100บาท และที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมคือยังมีเด็กๆในพื้นที่หลายคนก็ถูกบังคับให้นายสายชนบอกว่าให้ทำในพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันครับแม่ยังเล่าต่อว่าที่ผ่านมาลูกชายมักจะมาขอเงินทุกวันถ้าไม่ให้ก็จะด่าดทอแล้วก็ทำาลายข้าวของแล้วก็เพิ่งทราบเรื่องว่าผลตรวจของแพทย์แต่ว่าก็ไม่กล้าเอาเรื่องกับนายสายชนแต่เมื่อ3วันก่อนนายสายชนเห็นว่าเด็กไม่มารับยาหลายวันจึงข่มขู่ทำร้ายลูกชายแล้วก็จะขับรถชนด้วย แม่ทนไม่ไหวตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายสายชนที่สพจะนะแต่ยังไม่ไหวครับก็ถูกญาติของนายสายชนเนี่ยคมคูอ้างว่ารู้จักกับตํารวจจึงตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ต่อมูลนิธิปวีนาอีกทางหนึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายสายชนครับมียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็เสพยาเสพติดก่อนที่จะควบคุมตัวฝากขังต่อและคัดค้าน,นการประกันตัวครับ